พลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4นะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะประเมินสถานการณ์ในครั้งนี้เอาไว้อย่างไรบ้างมีสัญญาณก่อนหน้าบ้างไหมคะคือในตั้งแต่ช่วงเดือนรอมฎอนนะครับเราได้แจ้งเตือนหน่วยในพื้นที่ทุกหน่วยทั้ง3จังหวัดและ4อำเภอสงขลาบอกว่าให้ระมัดระวังการก่อเหตุเพราะในทุกๆปีก็จะมีการก่อกวนอย่างลักษณะแบบนี้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เราได้มีการแจ้งเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับหลักๆแล้วผมก็ยังแจ้งเตือนโดยเฉพาะในเรื่องของฐานปฏิบัติการต่างๆให้ระมัดระวังทุกฐานไม่ว่าจะเป็นตามพื้นที่ต่างๆนะครับเราดำเนินการอย่างต่อเนื่องและในพื้นที่ของส่วนอื่นๆนั้นเราก็ขอให้กำลังประจำถิ่นก็คือผู้นำท้องที่ผู้ท้องถิ่นอส.ผู้ใหญ่บ้านกำลังให้ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาะนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีการป้องกันเตรียมการอยู่อย่างอยู่ตลอดเวลาแต่ในการก่อเหตุนั้นทางกลุ่มผู้ก่อเหตุบางคนบางกลุ่มนั้นอาศัยช่วงเวลาที่ช่วงเวลาที่มืดนะครับและไปก่อเหตุในช่วงในพื้นที่ที่มักจะไม่มีเจ้าที่อยู่นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้การควบคุมระดับดูแลในการก่อเหตุนั้นได้ยากเหมือนกันเพราะว่าหลายจุดนะครับที่เกิดเหตุมานั้นเป็นในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเจ้าหน้าที่เป็นพื้นที่ตามเสาไฟฟ้าบ้างเผายางรถยนต์บ้างนะครับในส่วนที่ยังเป็นเผาร้านเซเว่นนั้นเราก็อยู่ห่างไกลกับชุมชนพอสมควรเหมือนกันและสิ่งนี้เราก็มีมาตรการในการป้องกันและดูแลอย่างเต็มที่ซึ่งเรามีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาครับผมท่านแม่ทัพคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเสียหายความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตหรือว่าของประชาชนบ้างไหมคะในทั้งเหตุการณ์ซึ่งเมื่อคืนนี้ครับในการก่อกวนนั้นก็จะมีแค่ที่อำเภอมายอที่เดียวที่มีการเกิดการสูญเสียคนและคนงานชาวพม่าซึ่งมาก่อสร้างปั๊มน้ำมันในพื้นที่ของมายอน่าจะเป็นการโดนสะเก็ดระเบิดซึ่งปั๊มน้ำมันตรงนี้มีการวางถังแก๊สนะครับระเบิดไว้เพื่อการก่อกวนทำความเสียหายให้กับปั๊มน้ำมันของพี่น้องประชาชนน่าจะเป็นการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าและก็ส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตหนึ่งคนที่เหลืออย่างอื่นๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่นะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์บ้างบางส่วนและที่เหลือก็เป็นพวกเสาไฟเสาส่งสัญญาณกล้องจอมปิดนะครับจะเห็นได้ว่าที่ผมนำเรียนว่าเห็นได้ว่าที่เกิดเหตุนั้นจะอยู่รอบนอกเขตเมืองซะมากกว่าครับมากกว่าในพื้นที่ที่ห่างไกลพอสมควรครับผมท่านแม่ทัพคะลักษณะการก่อเหตุเนี่ยค่ะคาดว่าเป็นการหวังผลแบบใดและเป็นกลุ่มใดที่เข้ามาดำเนินการคะจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์นะครับน่าจะเป็นการก่อกวนในห่วงเวลาที่มีเป็นเดือนรองดอนเดือนแห่งการประเสริฐซึ่งพี่น้องประชาชนที่นับถือคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นก็จะปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อให้ได้บุญกุศลมาแต่มีคนบางกลุ่มบางพวกนั้นที่ถูกบิดเบือนว่าถ้าก่อเหตุในช่วงนี้จะมีการได้บุญกี่เท่าว่ากันไปซึ่งตรงนี้เป็นการได้รับข้อมูลมาผิดพลาดทำให้กลุ่มที่หลงผิดนะครับไปก่อกวนตรงนี้ได้มากกว่าผมมั่นใจว่าเป็นการก่อกวนเพราะว่าทางกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นไม่ได้หวังในชีวิตของพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างเช่นในเซเว่นอีเลเว่นที่โคกโพนะครับก็ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าแล้วก็ไล่พนักงานออกมาแล้วจุดไฟเผาแล้วก็ที่อปภก็จับมัดไว้แล้วก็ดูแล้วว่ามันเป็นการก่อกวนมากกว่าไม่ได้หวังในชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเลยครับผมค่ะลักษณะการก่อเหตุนั้นมันจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับก่อนหน้านี้ก็คือตอนนี้เนี่ยเริ่มไปมุ่งเป้าในเรื่องของธุรกิจในพื้นที่มากกว่าที่จะเป็นฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารตรงนี้มีการประเมินว่ายังไงบ้างอะคะคือผมมองแล้วว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่ได้หวังว่าถ้าเกิดมีทำตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับในเรื่องของการมาทำร้ายทำเรื่องเสียระบบเศรษฐกิจก็ทำให้ในพื้นที่ตรงนี้เสียเลยโอกาสมากกว่าซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องได้คุยกันหลายส่วนนะครับซึ่งผมไม่ได้มองว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงต่างๆแต่ว่าเราต้องดูแลในพื้นที่ให้ปลอดภัยให้มากนะครับแล้วก็ต้องป้องกันอันนี้หลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนแล้วเนี่ยเราต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในการก่อเหตุนั้นเราก็ไม่ทราบมาว่าจะก่อเหตุในตรงไหนแต่กำลังของเจ้าหน้าที่รัฐของเราเนี่ยทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองนั้นลงทำงานกันทั่วหน้าทุกพื้นที่เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าในห่วงนี้ให้มันระมัดระวังให้ดีเพราะมีข่าวภาพข่าวเคลื่อนไหวว่าจะมาก่อเหตุในพื้นที่อยู่อย่างตลอดเวลาครับเป็นกลุ่มใดคะท่านกลุ่มใหม่หรือกลุ่มเก่าคะก็เท่าวิเคราะห์นี่ผมก็ยังมีข้ออยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ฝึกมาใหม่มากกว่าซึ่งได้ทราบมาว่ากลุ่มที่ฝึกมาใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนที่ไปฝึกที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและกลับเข้ามาในการที่จะ
สร้างความมั่นใจในการก่อเหตุในแต่ละพื้นที่ตอนนี้กำลังรอเรื่องของหลักฐานพยานหลักฐานอยู่กำลังไล่กล้องวงจรปิดอยู่ครับใช่ค่ะอันนี้มันสะท้อนเรื่องของการพูดคุยสันติสุขว่าอาจจะยังไม่ได้ผลกับกลุ่มใหม่ๆที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ปฏิบัติการหรือเปล่าคะเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทางคณะพูดคุยทางฝั่ง BIN นั้นเขาจะอยู่ในกรอบควบคุมกำลังทหารของเขาได้อย่างไรนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าในช่วงรอมฎอนนั้นผมต้องการเกิดความรอมฎอนสันติสุขนะครับไม่อยากจะให้เกิดเหตุก่อเหตุแต่ทางฝั่ง BIN ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมในกลุ่มตรงนี้ได้เพราะเท่าที่ทราบมาว่ากลุ่มพูดคุยก็พูดคุยไอ้กลุ่มที่ก่อเหตุก็ตั้งแต่ก่อเหตุซึ่งตรงนี้ผมว่าต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าใครกันแน่ที่ไม่ต้องการความสงบใครกันแน่ที่ต้องการก่อเหตุค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4นะคะ